สวัสดีค่ะสาวๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นแค่วิดีโอสั้นๆ นะเพราะว่ากิฟต์ซื้อพาเลตใหม่ล่าสุดของนาตาชาเดโนนาชื่อว่า Bronze Palette มานะคะจริงๆพาเลตนี้ออกมานานพักๆใหญ่ๆแล้วนะคะแต่ว่ากิฟต์เพิ่งซื้อเนาะถ้าดูแล้วชอบนะคะบอกกันไว้ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะกิฟต์ซื้อ Glam Palette มาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันล่ะค่ะมีเมคอัพอลังการงานสร้างอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนั่นก็คือของนาตาชาเดโนนา The Bronze Palette กันยายนเนี้ยเป็นเดือนที่กรุงเทพเพิ่งเปิดเมืองเป็นเดือนแรกนะแล้วก็หลังจากเราโดนกักตัวมานานไม่ได้ทานข้าวในร้านอาหารไม่ได้ไปเดินห้างแบบช้อปปิ้งจริงๆมานานนะคะเดือนนี้กิ๊บรู้สึกว่าสดใสร่าเริงขึ้นมามากเลยนะแล้วก็อยากจะซื้อเมคอัพอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์แต่งหน้าเหมือนกับเราแบบได้เกาะออกมาออกนอกบ้านแล้วไงก็เลยซื้อพาเลตอันนี้มาซึ่งราคามันแพงเลยแหละนาตาชาเนโนนานะคะเป็นแบรนด์ที่อเมริกาเขาซื้อฮากันมากแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ถือว่าเป็นท็อปควอลิตี้แล้วของอายแชโดว์พาเลตที่อเมริกาเขาจะฮือฮากันอยู่2แบรนด์ก็คือแพทแมกราฟกับตัวนาตาชาเนโนนาแต่ก่อนมันจะราคาแบบ 6,000 5,000 6,000 แต่ว่าตอนนี้เขาออกพาเลตไซส์มีดีมามีดีคือไซส์มีราคามันจะเบาลงอยู่ที่ 2,400 บาทซึ่งกิ๊บได้พาเลตนี้มาในช่วง Sephora Sale 20% มันก็เลยเหลือ 1,800 บาทคือเรารู้สึกว่ามันแบบจับต้องได้มากขึ้นจริงๆอะมันออกมานานแล้วแหละแต่กิ๊บก็จ้องมานานแล้วแล้วก็แบบจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีมันเราก็มีอายแชโดว์เยอะแล้วนะแล้วอันเนี้ยมันก็แบบบรอนซ์พาเลตคือธีมสีของมันอะคือสีทองสีบรอนซ์นะคะซึ่งเป็นสีที่เราทุกคนที่บ้าบิวตี้เมคอัพเนี่ยมันต้องมีโทนสีแนวนี้อยู่แล้วแต่เนี้ยคือกิ๊บอยากลองเนื้อของนาตาชาเดโนนามากไงแล้วพาเลตนี้นะคะผลิตในประเทศอิตาลีนะอายุการใช้งานทั้งหมด24เดือนนะคะตาหลับเนี่ยด้านหลังนะคะจะมีความเก๋ตรงที่เขาจะเป็นรูจุดๆแบบนี้นะคะเพื่อให้เราสามารถดันสีออกมาเปลี่ยนโลเคชันของสีได้ตามใจเราชอบเนาะตาหลับเป็นพลาสติกนะคะแข็งแรงทนทานดีด้านในมีกระจกใหญ่มากเหมาะกับการพกพาไปแต่งหน้าที่ต่างจังหวัดเนาะน้ำหนักอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าคิดว่าพกพาไปต่างจังหวัดได้เพราะว่ามันค่อนข้างแข็งแรงนะคะด้านในไม่มีแปรงให้นะสีเนี่ยจะมีทั้งหมด15สีนะคะจะเป็นสีชิมเมอร์ทั้งหมด10สีแล้วก็สีแมตต์แค่5สีนะคะซึ่งลักษณะสีเนี่ยกิ๊บว่าคือจะให้สีมาในโทนที่คล้ายๆกันค่ะคือมันจะเป็นโทนบรอนซ์อมส้มอมน้ำตาลอมครีมเนาะจะไม่ได้มีความหลากหลายมากๆนะคะและถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเป็นไซส์มีดีซึ่งเป็นไซส์เล็กของนาตาชาเดโนนานะคะแต่สำหรับกิ๊บแล้วเนี่ยกิ๊บว่าพาเลตเนี้ยให้สีมาค่อนข้างเยอะในปริมาณที่เยอะมากเลยนะคะถ้าเทียบกับพาเลตอายแชโดว์ทั่วไปกิ๊บว่าใหญ่เพียงพอกับการใช้งานมากเลยซึ่งจะบอกว่ามันดีมากทุกคนเนื้ออายแชโดว์มันแบบเทพสองคำล่ำลือจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงยกให้เป็น2แบรนด์อายแชโดว์ที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะคะเนื้อแมตต์คือเนียนเกลี่ยง่ายสมูทลื่นสีแน่นมากอย่างที่เห็นในสวอชนี้นะคะคือกิ๊บทุกสีเนี่ยใช้การปาดแค่ครั้งเดียวจากในพาเลตนะแล้วปาดขึ้นมาบนแขนเลยคือจะบอกว่าทุกสีเนี่ยชัดมากจริงๆสีแมตต์เนี่ยก็คือเนียนเกลี่ยง่ายนะคะแล้วพอทาบนตาเนี่ยก็คือเบลนด์ได้ง่ายมากๆเลยด้วยแต่ว่าที่ประทับใจมากคือสีชิมเมอร์จะบอกว่ามันว้าวมันสวยมากเลยทุกคนแต่ที่ว้าวมากๆคือเนื้อชิมเมอร์ของเขาเมทัลลิกที่แบบมีความว้าวมากๆเลยจริงๆกลิตเตอร์มันแบบไม่ใช่กลิตเตอร์ใหญ่แต่มันจะเป็นสีที่แบบมีความว้าวของแบรนด์อื่นๆอย่างเช่น Too Faced นะคะกลิตเตอร์มันจะเป็นกลิตเตอร์ที่แบบมีความกากเพชรอยู่อะค่ะมีความแบบเห็นเป็นกากเพชรใหญ่ๆแต่อันเนี้ยจะไม่ใช่ไม่มีกากเพชรเลยแต่ว่ามันฉ่ำมากมันว้าวมากจริงๆไม่รู้เขาผลิตเนื้อยังไงแล้วมันแบบครีมมี่มากปาดลงไปนะเนื้อมันแบบละลายออกมาเป็นครีมเลยจริงๆอะทุกคนสีสวยมากแล้วก็แต่งออกมานะคือรู้สึกแต่งง่ายปาดสีไหนก็สวยแต่ทีนี้อะพาเลตเนี้ยก็จะมีข้อเสียอันนี้คือจุดนี้ที่ยอมรับเลยจริงๆคือให้สีทองมาทำไมต้อง5สีเอาจริงๆนะคือสีทองที่เป็นชิมเมอร์เนี่ยคือสีนี้แล้วก็จริงๆอ่ะใกล้ๆกับสีนี้ด้วยเอาจริงๆคือ5สีมันซ้ำกันมากเลยค่ะมันใกล้เคียงกันมากเกินไปอยากให้ตัดสีทองออกสัก3สีเลยแล้วก็เปลี่ยนสีนิดนึงพาเลตเนี้ยจะเล่นอะไรได้เยอะมากอย่างเช่นใส่สีขาวมูฟมาใส่สีแมตต์สีอมขาวทำบราวน์โบนอะไรเงี้ยพาเลตเนี้ยคุณภาพดีมากแต่ว่ามันอาจจะไม่สุดในแง่ของความหลากหลายแต่งลุคออกมาอาจจะได้ลุคซ้ำๆกันนิดนึงแต่ทีนี้
เดี๋ยววันนี้นะคะกิ๊บมีลุคแต่งตาง่ายๆมาให้เพื่อนๆดูกัน1ลุคนะก็อย่างที่บอกนะคะว่ากิ๊บเป็นคนที่ไม่ได้แต่งตาเก่งมากนะเพราะฉะนั้นลุคนี้คือง่ายจริงๆแล้วก็เป็นลุคที่กิ๊บแต่งแบบใช้ everyday use นะคะเริ่มต้นลุคนะคะด้วยการลงสีแมทชื่อสีบีชนะคะสีนี้เป็นสีน้ำตาลแบบอมแทนๆมีอมเหลืองนิดนึงนะอันนี้กิ๊บเป็นสีที่กิ๊บชอบมากเลยนะคะก็ใช้แปรงแบบหัวพุ่มลงให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะเสร็จแล้วกิ๊บใช้สีที่2นะคะอันนี้เป็นสีชิมเมอร์ที่แบบดูแบบเป็นสีทองอมมีความอมส้มนิดนึงนะคะชื่อว่าสี True Hopper นะคะกิ๊บลงที่บริเวณหางตาครึ่งหลังนะคะแล้วก็เบลนให้ลักษณะเป็นฟุ้งๆนิดนึงสังเกตว่าสีมันจะไม่ได้เข้มมากนะคะแต่ว่าคือกระจายตัวสีได้ดีเลยเสร็จแล้วนะคะกิ๊บใช้สีที่3นะคะชื่อว่าสีพาราเดียมอันนี้กิ๊บขออนุญาตใช้นิ้วนะเพราะว่าสีนี้เนี่ยจะเป็นแบบเมทัลลิกนะคะแล้วก็มีความเป็นชิมเมอร์ที่ค่อนข้างเยอะเนาะถ้าใช้แปรงเนี่ยมันจะออกไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้นิ้วเนี่ยจะออก impact ชัดมากเลยอันนี้ก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วลุคนี้นะคะกิ๊บไม่ได้เขียนอายไลเนอร์ด้วยนะจะได้ให้เห็นสีกันชัดๆนะคะแต่ว่าเป็นลุคง่ายๆที่ใช้แค่3สีเองแต่ว่าก็ได้ลุคที่กิ๊บว่าสวยดีเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ